ส่วนที่จังหวัดหนองคายได้เกิดฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำป่าไหลพัดถนนสายหลักที่เชื่อมระหว่างบ้านสาวแหล่พื้นที่หมู่4หมู่6ตำบลโพตากอำเภอโพตากนะคะจนขาดระยะทางกว่า10เมตรลึกประมาณ3เมตรชาวบ้านกว่า 1,000 หลังคาเรือนไม่สามารถที่จะใช้สัญจรไปมาได้ค่ะก็เลยทำให้ทางทหารจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเข้าไปซ่อมแซมถนนดังกล่าวโดยได้นำรถสะพานเครื่องหนุนมั่นเครื่องหนุนมาดำเนินการซ่อมต่อเชื่อมถนนที่ขาดนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นได้สามารถใช้ถนนเป็นการชั่วคราวค่ะ